รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์ของน้ำนั้นคุณผู้ชมจะนึกถึงอะไรคะคงไม่พ้นน้ำกินน้ำใช้ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหญิงจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งประโยชน์ของน้ำนั่นก็คือทาราบำบัดหรือว่าใช้น้ำบำบัดคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทาราบำบัดเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรตามหญิงมาเลยค่ะตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่กับพี่สุชาตินะคะนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่สุชาติค่ะอยากให้พี่สุชาติเล่าถึงทาราบำบัดทาราที่เกี่ยวกับน้ำในการรักษาหรือว่าช่วยเหลือคนพิการนะคะมันช่วยเหลือคนพิการได้อย่างไรบ้างคะครับจริงแล้วก็ทาราบำบัดเนี่ยก็เป็นศาสตร์นึงนะครับซึ่งมีมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับซึ่งก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องนะครับผู้สูงอายุคนที่ป่วยนะครับเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ต่างๆแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็มาใช้เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะครับซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าถ้าเรามาใช้กับเด็กของกลุ่มสติปัญญาเนี่ยมันก็จะช่วยเขานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเราใช้น้ำนี่แหละครับเป็นตัวช่วยในการบำบัดเขาน้ำก็มีส่วนช่วยในการพยุงตัวเขานะครับเพราะว่าเด็กสติปัญญาเหล่านี้บางคนก็มีพฤติกรรมที่เรื่องกล้ามเนื้อต่างๆที่อ่อนแรงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความอ้วนด้วยอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปออกกำลังกายอย่างอื่นน่ะอาจจะได้รับการบาดเจ็บใช่ทีนี้น้ำก็จะช่วยพยุงตัวเขาค่ะนั้นพยุงตัวเขาปุ๊บมันก็จะทำให้น้ำหนักเขาเนี่ยลอยตัวอยู่ในน้ำได้ใช่ไหมครับนั้นเวลาเขาออกกำลังกายไม่ว่าจะเดินในน้ำนะครับยืดแข้งยืดขาในน้ำต่างๆก็ทำให้เขาแบบมีความสุขอย่างนี้คือครูฝึกเนี่ยต้องจบมาทางนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับครับต้องมีลายเส้นนะครับต้องมีใบรับรองเพราะว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยย้ำมาเลยว่าถ้าคุณจะมาฝึกเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้มาฝึกอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีมาตรฐานของเรานะครับอย่างเงี้ยครูฝึกเราก็ใช้ประมาณ5คนเลยนะครับก็ช่วยกันประกบ5คนต่อนักเรียนเท่าไหร่อาจจะ1ต่อ1อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับประคบประคองเขาเพราะว่าตอนเด็กแรกๆเนี่ยเด็กเราเนี่ยบางทีชอบบางทีจะกลัวน้ำมันไม่กล้าเล่นมั่งอะไรเงี้ยเด็กบางคนอย่างเช่นไปทะเลเนี่ยบางคนก็ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนก็มีกลัวอีกกลัวอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเขาได้เริ่มเล่นคุ้นเคยสนุกสนานมีเพื่อนมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เริ่มแบบมีความสุขครับกิจกรรมว่างๆให้กับแบบครอบครัวได้ด้วยจริงๆแล้วแต่คิดว่านอกจากจะกิจกรรมแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้อันนึงก็คือเรารู้สึกว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเด็กจมน้ำเยอะมากเด็กทั่วไปเนี่ยก็โหจมน้ำเต็มไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเด็กที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยโหยิ่งมีปัญหาเลยนะครับผมมีเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้มีครอบครัวนึงทำกับข้าวอยู่ที่บ้านพอร้องทิ้งลูกหายไปไหนไปเจอทิ้งลูกจมอยู่ก้นสระแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดน้องเขาว่ายน้ำเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะรอดเพราะบางทีเขาเดินอยู่ริมต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีก็ลื่นถลายลงไปอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เวลาจบคอร์สนึงเนี้ยค่ะเด็กๆสามารถไปลงเล่นน้ำเองได้เลยใช่ไหมสบายเลยครับ
เมื่อวานเนี่ยผมไปสุโขทัยมาเนี่ยก็นั่งคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองกันบอกแล้วลูกไปไหนในลูกเล่นน้ำที่สระปล่อยกันเล่นกัน2คน3คนได้เลยฮะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจว่าเล่นแล้วมันปลอดภัยไงแล้วลูกเขาก็มีความสุขแบบนี้เคยเกิดปัญหาหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในสระบ้างไหมคะคือตอนนี้ที่ตั้งแต่เราทำมานะยังไม่มีครับเพราะว่าเราพยายามจะเซฟตี้นะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นอย่างครูที่มาอย่างเงี้ยเราก็มีจำนวนมากๆเพื่อที่จะได้แบบช่วยกันดูช่วยถึงหรืออย่างการมีการ์ดที่คอยดูแลให้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณครูที่เขามาสอนเนี่ยเขามีใจในการที่แบบเนี่ยอย่างคุณครูคนหนึ่งครูพายุรู้จักไหมครับอยู่ที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นครูหนึ่งที่เขาเราจับที่เชียงใหม่เราก็จะเชิญครูพายุซึ่งเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณครูหลายๆคนนะครับเพราะเขาว่าเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ทั่วประเทศเนี่ยไม่มีเด็กจมน้ำไม่ได้นะครับนั้นกลุ่มเป้าหมายเราเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราก็ให้ครูเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจแบบเนี้ยเพราะนั้นการที่เราใช้มีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยก็คือให้พ่อแม่บางคนที่เขาเสียลูกไปเกิดจากว่ายน้ำเนี่ยมาพูดคุยกับคุณครูคุณครูก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เหมือนกระตุ้นนิดนึงว่าเฮ้ยมันจำเป็นจำเป็นใช่ใช่ก็ทำให้คุณครูเนี่ยเขามีคุณค่าด้วยว่าเขามีส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตช่วยชีวิตเด็กเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากหญิงนะคะได้สัมภาษณ์กับสาของทาราบำบัดนะคะหรือว่าการบำบัดด้วยน้ำนะคะก็ได้รู้ว่าทาราบำบัดเนี่ยนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อลูกเขามีความสุขพ่อแม่มีความสุขสถาบันครอบครัวมีความสุขสังคมก็จะดีตามค่ะการเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วของขาความแข็งแรงของแขนและสายตาที่ว่องไวในการมองลูกที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะจะต้องเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในตัวของนักกีฬาแบดมินตันทุกคนซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่กวาดเหรียญและผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแบบนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะนิดชนิดาศินวกุลนักขวดลูกขนไก่ทีมชาติไทยตอนแรกๆเด็กๆ ก็คือเล่นว่ายน้ำก่อนเป็นหลักแล้วพอโตมาปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยว่ายน้ำมันร้อนแล้วก็มันดำเนาะ ก็เลยรู้สึกว่าแบดมินตันเป็นอะไรที่เราได้เจอเพื่อนหลายๆคนได้เล่นกับหลายๆแบบทำให้สนุกขึ้นแบบวันนี้เจอคนนี้พรุ่งนี้อีกกรุ๊ปนึงก็เลยรู้สึกว่ากีฬาแบดมินตันสนุกตอนนั้นอายุประมาณ16อยู่ประมาณม.4อะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการคัดตัวนักกีฬาคนพิการแล้วก็ซ้อมก็เลยได้เริ่มฝึกซ้อมมากขึ้นและเข้าร่วมทีมชาติอะค่ะก่อนเข้าเป็นทีมชาติก็สำหรับกีฬาคนพิการก็เหมือนกีฬาคนปกติโดยใช้การคัดตัวอาจจะมีการคัดเดี่ยวเป็นหลักต้องซ้อมเพื่อตีเดี่ยวแล้วก็ใช้การตีเดี่ยวเพื่อเข้าแข่งขันนิดนะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาชนะครับด้วยการฝึกฝนที่ไม่ยอมแพ้ของเขานะครับก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้ครับจากผลงานที่ผ่านมาพี่นิดมีความภาคภูมิใจกับรายการไหนมากที่สุดล่ะคะเอเชียนเกมก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าแข่งในเอเชียแล้วคือไม่ได้มองที่ผลงานว่าต้องได้เหรียญอะไรดีแค่ไหนแต่มองที่แมตช์นั้นเราทำได้ดีที่สุดสำหรับเราก็คือผลงานอันนั้นคือดีที่สุดสำหรับนิดมากกว่าแล้วแนวคิดอะไรที่เปลี่ยนให้พี่นิดสามารถมองข้ามอุปสรรคของร่างกายจนก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยได้ล่ะคะทุกๆคนนะคะถ้าอยากทำอะไรให้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนทุกๆคนต้องมีก้าวแรกเสมอถ้าใครไม่สามารถก้าวจากศูนย์ขึ้นมาได้ทุกคนก็จะไม่มีใครเติมเต็มถึงร้อยได้ดังนั้นอยากให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่ตัวเองอยากทำให้เราลงมือทำก่อนเหมือนกับถ้าใครที่รู้สึกว่าท้อถอยร่างกายไม่สมบูรณ์หรือว่าต้องการเติมเต็มรู้สึกว่าตัวเองด้อยจังเกิดมาขาดอะไรไปอยากให้คิดว่าทุกๆคนหลายคนไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์แต่สามารถสร้างลิมิเต็ดอีดิชั่นให้ตัวเองได้ คือทุกๆคนมีจุดเด่นของตัวเองถึงแม้จะเสียจุดด้อยไปอะค่ะ
่องเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลังกองประกวดนางงามและในแบบหูหนวกนี่นะคะก็วุ่นกันพอสมควรเพราะไหนจะพี่เลี้ยงนางงามไหนจะช่างแต่งหน้าไหนจะเทรนเนอร์ตากล้องซึ่งต้องมาถ่ายแบบภาพนิ่งกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้มารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนะคะพิธีกรบนเวทีประกวดค่ะวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพิธีกรหูหนวกมืออาชีพเรียกว่ามากความสามารถนะคะคุณวัชรินทร์ชาลีสวัสดีค่ะต้นเป็นพิธีกรมากี่ปีแล้วคะผมนะครับถ้าเป็นพิธีกรนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าไม่เป็นทางการเนี่ยรวม6ปีครับใครชักชวนให้เข้าวงการคะรุ่นน้องครับรุ่นน้องของผมครับรุ่นน้องเนี่ยเขาเป็นพิธีกรอยู่แล้วครับและเขาไม่สะดวกเขาไม่ว่างในวันนั้นผมไปแทนเขาครับแล้วก็เริ่มทำต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเลยครับผมรู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้ทำงานพิธีกรมันแปลกใหม่อะครับทำแล้วได้เรียนรู้ครับมีความสนุกแล้วก็ได้เล่าให้คนหูหนวกดูให้คนหูหนวกเข้าใจเพิ่มครับผมชอบทำงานตรงนี้มากเลยครับวันนี้มาเป็นพิธีกรกองประกวดเนี่ยทำอะไรบ้างคะผมต้องทำนะครับเป็นพิธีกรบนเวทีครับแล้วก็ต้องส่งลง Facebook และอินเทอร์เน็ตลงข่าวผ่าน Facebook ด้วยให้หูหนวกที่ไม่กล้าเนี่ยมีความกล้าหาญขึ้นมานะครับผมมาเล่าข่าวให้คนหูหนวกฟังเขาจะได้กล้าครับและวันประกวดจริงเขาจะได้เชื่อมั่นแล้วก็ทำทั้งภาษามือแล้วก็เดินบนเวทีได้อย่างมั่นใจครับสุดยอดนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าสามารถใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ด้วยแต่เราจะต้องระวังอย่างนึงคนหูหนวกนะครับต้องดูรอบตัวเขาด้วยมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเขาต้องดูผลกระทบผมกำลังสอนน้องๆเรื่องนี้อยู่ครับให้ระวังตัวด้วยคิดอะไรก่อนที่จะทำครับเพราะว่าอาชีพนางแบบเข้ามาประกวดเนี่ยต่อไปเป็นอาชีพที่แบบเป็นความภาคภูมิใจนะครับผมก็จะสอนน้องเขาตลอดเวลาสอนทั้งรายบุคคลแล้วก็สอนทั้งกลุ่มครับเป็นอะไรที่เรียกว่าทำให้สังคมน่าอยู่แล้วอยู่กันอย่างเรียกว่ามั่งคั่งและยั่งยืนนะคะเพราะว่าคนหูหนวกใช่ว่าจะไม่มีศักยภาพในการทำงานผมต้องขอบคุณนะครับที่พิธีกรที่เห็นความสำคัญของคนหูหนวกครับอยากฝากไว้ด้วยนะครับในสังคมคนหูดีทั่วไปอย่ามองว่าคนหูหนวกเนี่ยทำอะไรได้บ้างอาชีพอะไรเนี่ยไม่ได้แสดงไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หูหนวกทำได้ทั้งหมดครับทำได้หลากหลายหลายอาชีพเลยเหมือนผมเป็นพิธีกรหูหนวกได้มาเป็นอาชีพใหม่ที่ได้เป็นตัวอย่างให้กับคนหูหนวกครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ไหมคะอยากให้เห็นว่าคนหูหนวกก็มีศักยภาพในการที่จะทำงานประกอบอาชีพต่างๆได้หลากหลายผมนะครับอยากจะฝากก็คือว่ากลุ่มคนหูหนวกนะครับให้มองผมนะครับว่าผมทำอะไรอยู่ผมฝันอยากที่จะทำอะไรแล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได้หมายความว่าผมทำตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาคนพิการไม่ได้เป็นภาระกับสังคมครับเราทำได้ครับสิ่งสำคัญก็คือคนที่อยู่รอบตัวเราให้ความมั่นใจให้โอกาสเรานะครับและกลุ่มคนหูดีครับที่ผมอยากบอกนี่ก็คือว่ากลุ่มคนหูดีอ่ะยอมรับแล้วก็ให้โอกาสกับคนหูหนวกให้เวลาเขาให้เขาพิสูจน์ความสามารถของเขานะครับว่าเขาทำได้ถ้าเขาทำได้ก็สนับสนุนเขาเลยครับผมอยากให้มีอาชีพที่เท่าเทียมกับคนหูดีครับและหลายท่านที่ชมรายการอยู่วันนี้จะได้เห็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับคนหูหนวกซึ่งว่าเขาเป็นพิธีกรนอกจากทำรายการโทรทัศน์แล้วก็ยังให้ยังประโยชน์ในเรื่องความรู้ในด้านโซเชียลมีเดียและสอนน้องๆต่อไปในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารและการวางตัวในสังคมด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการอยากขอส่งกำลังใจนะคะไปให้คุณวัชรินทร์ชาลีอีกหนึ่งอาชีพที่เราได้รู้จักกันวันนี้ค่ะพิธีกรคนหูหนวกการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค่ะคุณผู้ชมพบกับกระป๋อมวรรัตน์กาญจนราษฎร์นะคะวันนี้กระป๋อมจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจดีๆและอาชีพที่น่าสนใจของคนพิการในช่วงนักสู้มืออาชีพค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมาจากเงินกองทุนที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานค่ะเพื่อให้คนพิการได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพลดภาระสร้างรายได้และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะตอนนี้นะคะผมก็อยู่ที่หน้าบ้านของคุณสันติบุญดีค่ะซึ่งประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคุณสันตินะคะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะต้องนั่งรถวีลแชร์เนื่องจากเป็นอัมพาตครึ่งล่างนะคะซึ่งสาเหตุก็มาจากอุบัติเหตุนั่นเองค่ะแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะคะประกอบอาชีพอย่างเต็มความสามารถถือเป็นนักสู้มืออาชีพตัวจริงเลยละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะพี่สันติค่ะอ้าวพี่สันติอยู่นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขอมาพูดคุยด้วยหน่อยนะคะครับผมโอ้โหเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเลยพี่สันติประกอบอาชีพนี้มานานแค่ไหนแล้วคะทำอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วครับค่ะมา2ปีครับแล้วทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้คะก็ใจเราเองเราชอบหนึ่งไปฝึกไปฝนไปเรียนในวิชานี้เรียนของคนพิการนะโรงเรียนอาชีพพระประแดงก็เราจบมาก็เลยประกอบอาชีพนี้ตลอดขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าความพิการที่เกิดขึ้นกับพี่สันติอะค่ะเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพไหมคะก็มีบ้างอะครับแต่ว่าเราต้องผ่านพ้นจุดนี้ไปให้ได้อุปสรรคคือขวากหนามที่ว่าเราต้องข้ามไปแล้วพี่สันติรู้จักกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการได้ยังไงคะอ๋อกองทุนเนี่ยครับรู้จักกับเพื่อนคนพิการด้วยกันนั่นแหละเป็นคนบอกมาแล้วก็พาไปทำเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วพี่กู้มาก้อนแรกเท่าไหร่40,000ครับ40,000 บาทก็มาลงเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็ซื้อรถช่วยเหลือดีมากเลยครับคือจะช่วยสอบถามเขาสอบถามมาว่าเป็นไงมั่งอะไรอะไรทำนองเนี้ยถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะผมขอฝากตัวเป็นลูกมือพี่สันติ1วันอยากเรียนรู้การซ่อมเล็กๆน้อยๆเผื่อจะเอากลับไปซ่อมที่บ้านได้พี่สันติพาไปดูได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับได้ชมการทำงานของพี่สันติเมื่อสักครู่นี้นะคะรู้เลยว่าการเป็นอาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะว่าพี่ต้องจำชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยนับว่าค่อนข้างยากเลยเนอะแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากเลยช่วงนี้อยากให้พี่สันติโปรโมทร้านได้เลยค่ะว่าใครสนใจอยากซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเดินทางมายังไงฝากเบอร์โทรได้เลยค่ะร้านของผมอยู่ปั๊มสากลบางจากนะครับตำบลจับ7ครับอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาครับเบอร์โทรก็087-979-4672สำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านได้ที่นี่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสันติบุญดีค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆในการประกอบอาชีพให้กับเราในวันนี้ค่ะขอให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองลูกค้าเยอะๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะช่วงนักสู้มืออาชีพขอมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณภาพให้กับคุณสันติบุญดีเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพที่ดีแบบนี้ต่อๆไปค่ะยังมีนักสู้มืออาชีพอีกมากมายหลายท่านเลยนะคะที่พร้อมจะมามอบแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมแต่ต้องเป็นครั้งหน้านะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทางรัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการจาก500บาทเป็น800บาทและยังได้เพิ่มวงเงินกู้จาก 40,000 บาทเป็น 60,000 บาทถ้ามีคนพิการที่สนใจจะกู้เงินเกินวงเงินที่กำหนดไว้สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 120,000 บาทแต่จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเปิดรับสมัครบริการฝึกอาชีพประจำปี2562สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร024625008หรือ Facebookศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเ
่ะสวัสดีค่ะจรุนศรีสีมันตะสายฝนนะคะอายุ39ปี11เดือนค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพถักงานฝีมือโคเคอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่ตึกมหาจุฬาบรรณาคารค่ะพี่การมาตั้งแต่ตอนอายุจะเข้า6ขวบค่ะเริ่มปวดกระดูกทั้งตัวและหลังโคตก่อนแล้วก็มาขาผิดรูปแล้วก็หลังหักสุดตัวลงค่ะรู้แล้วว่าตัวเองเดินไม่ได้แต่ถ้าเรายังอยู่ในจุดที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราพิการแน่เรายังยึดเอาความปมด้อยเรามาเป็นปมเด่นมันจะทำตัวให้เป็นแบบภาระในครอบครัวมากขึ้นเราก็เลยต้องแบบเอาที่แบบว่าปมด้อยของเราให้อยู่ข้างหลังเอาความรู้สึกของคนในครอบครัวให้มีความสุขเอาขึ้นมานำหน้ามากกว่าที่จะเอาปมด้อยมาเป็นปมเด่นเริ่มรักโคเคตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าพิการพ่อก็ซื้อหนังสืองานถักมาให้เวลาผ่านไปเราก็หัดถักมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อปี54มีน้ำท่วมแล้วเราเป็นผู้ป่วยเพิ่งผ่าตัดหลังมาเสร็จก็ไปร่วมโครงการถักโคเคที่หอฉันชั้น3เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมอะค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่อนุเคราะห์ไหมพรมมาให้จำนวนเยอะแยะเราก็ถักกันไปขายตรงหน้าศูนย์พักพิงก็จะมีคนมาช่วยอุดหนุนเราแล้วเราก็พอน้ำลดปิดศูนย์ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับใครกลับมันส่วนเหลือแต่หนูงานก็จะเยอะไหมพรมก็เหลือเยอะอุปกรณ์ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่นี่ก็เลยอนุเคราะห์ให้หนูมานั่งขายที่จุฬาบรรณาคารเนี้ยค่ะอันแรกที่หัดถักก็คือหมวกค่ะหมวกเด็กผู้หญิงบ้านๆเล็กๆให้น้องสาวก่อนแล้วก็บอกหมอนให้คุณย่าค่ะส่วนตัวที่ชอบคือชอบถักพวงกุญแจค่ะน่ารักดีถักและต่อแขนต่อขาออกมาพวงกุญแจนี่เราจะถักแต่ละชิ้นแต่ละส่วนไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเย็บประกอบแล้วก็ยัดใยโฟลีค่ะตั้งแต่ได้ถักโคเคไหมพรมมาตั้งแต่ปีน้ำท่วมก็ได้รู้จักเพื่อนๆร่วมงานไหมพรมถึงแม้เขาจะแยกย้ายกันไปคนละที่ก็ยังมีความจำดีๆได้มีผู้ใหญ่ช่วยอุดหนุนพอได้มาขายที่มหาจุฬาบรรณาคารหนูก็จะมีทั้งแม่ทั้งพี่ชายพี่สาวคอยดูแลหนูหาข้าวหาน้ำหรือแบบผู้ใหญ่ที่ดูแลตึกนี้ก็เมตตาไม่เคยคิดค่าเช่าเมตตาหนูให้ดูอยู่อย่างสบายพัดลมหนูพังพี่ๆก็ช่วยซื้อให้แบบอบอุ่นนะคะฝนก็อยากฝากถึงพี่ๆน้องๆที่พิการนะคะอย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่นทำได้อย่างพี่ฝนปวดทั้งตัวพี่ฝนก็ยังสู้และมีน้องสาวที่พิการอีกณปัจจุบันนี้ก็ยังต้องดูแลสามีที่ป่วยอีกคุณแม่อีกหลานอีกพี่ฝนยังสู้เลยถ้าทุกคนยอมแพ้คิดแต่ว่าตัวเองพิการเอาแต่ปมด้อยมาเป็นปมเด่นก็จะไม่เห็นว่าตัวเองไม่ได้สู้ต้องสู้เหมือนพี่ฝนทำให้ได้เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะ